มาเลยดีครับเอาจะไปทำงานหรือไงครับช่วยกันเถอะโอ้ยมาเรื่องเรียนเลยครับพี่ไม่ทำงานเลยอ่ะเข้ามาเรื่องเลยพูดแล้วพูดต้องมีความจริงมากไม่มากขาลงอ่ะเยี่ยมเลยเห็นไหมเจ็ดค่ะเอาเหรอต่อเนื่องเท่าไหร่แล้วเก้าสิบสิบสามเฮ้ยสิบเอ็ดเก้าหรือสิบเนี่ยเฮ้ยสิบเอ็ดคะแนนสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดชัวร์เปล่าเจ็ดแบบนั้นเลยนั้นไอชี้จบไอชี้ก็ทุกคนก็ดีใจนะคะคือตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะรักษาแชมป์แล้วก็เอาเหรียญทองไปฝากพี่น้องชาวไทยตอนนี้พวกเราก็ทำได้แล้วก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นแมตช์สุดท้ายของปีก็ปิดปี2556เนี่ยด้วยเหรียญทองซีเกมส์ค่ะทุกคนก็ดีใจก็สำหรับกิ๊ฟพอใจนะคะคือตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงแมตช์สุดท้ายซีเกมส์เนี่ยน้องๆมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆแมตช์ก็ส่วนตัวคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยน้องๆจะขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมแล้วก็ช่วยพวกพี่ได้เยอะขึ้นแล้วก็แมตช์นี้น้องๆก็โชว์ฝีมือได้ดีแล้วก็ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยที่จะต้องลงไปเล่นกับน้องแล้วก็ช่วยน้องคือเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีแล้วก็เราก็อยากจะเอาเหรียญทองค่ะก็ทุกคนก็ปีหน้าก็คงมีอีกหลายรายการที่จะต้องทำการฝึกซ้อมแล้วก็ลงแข่งขันก็เราจะไม่ตอนนี้เรายังไม่ได้ประชุมคุยกันว่าเรามุ่งไปที่แมตช์ไหนก็คือพวกเราก็จะเน้นซ้อมตั้งใจซ้อมแล้วก็เตรียมทีมสำหรับแมตช์ต่อแมตช์ที่เราจะต้องแข่งก่อนไปเรื่อยๆสตาฟโค้ชก็จะเป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชที่จะมาบีบเราอีกทีว่าเราคนที่จะมุ่งมั่นแล้วก็แมตช์ไหนที่เราต้องให้ความสำคัญยังไงครับหนักไหมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเราก็ติดต่อกับทางสโมสรอยู่ตลอดเขาก็ถามว่าไฟของเราจะบินกลับมาวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามถึงแมปที่นี่ว่าเป็นยังไงก็ไม่มีปัญหาค่ะก็ส่วนใหญ่จะมีทีมเข้าใจว่าเราถูกยกเลิกสัญญาแล้วก็มีหลายทีมติดต่อเข้ามาทางสโมสรเขาก็เลยรีบโทรมาตามตัวให้รีบกลับแสดงความเป็นเจ้าของค่ะขอบคุณนะโอ้โหไม้หนักกิโลเนี่ยแขนสั่นหมดเลยคุณออสครับครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลของเรามาโดยตลอดนะครับคราวนี้เราก็ทำสำเร็จได้เหรียญทองกันตามที่เราปรารถนาไว้แล้วนะครับก็ขอบคุณท่านผู้บริหารสมาคมแล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านนะครับขอบคุณสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาทุกคนที่มุ่งมั่นแล้วก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ในครั้งนี้ผมก็รู้สึกดีใจกับนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับซีเกมดูค่อนข้างเหนื่อยชั้นในซีเกมข้างหน้ายังจะใช้ชุดใหญ่หรือเปล่าหรือว่าอ๋อขอให้เขาจัดก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่มีวอลเลย์บอลนะครั้งหน้านะครับถ้าจัดก็เราก็เต็มที่นะครับในซีเกมครับเต็มที่ทุกรายการนะครับเราก็จะเตรียมนักกีฬาเพราะว่าตอนนี้นักกีฬาที่มีอยู่อาจจะยังไม่พอนะครับเราต้องเตรียมให้ได้2ทีมนะครับต้องเตรียมตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ทุกด้านนะครับทั้ง internal และ external นะครับทั้งเรื่องของการบริหารจัดการของสมาคมแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็รวมทั้งแฟนๆวอลเลย์บอลที่เป็นกำลังใจนะครับส่วนภายในก็มีทีมงานสตาฟโค้ชที่แข็งแกร่งนะครับทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีนะครับแล้วนักกีฬาทุกคนก็ดีนะครับมีระเบียบวินัยมีการรักษาหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ทำให้ทีมเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ในครั้งนี้นะครับ